ยอมเป็นแฟนน้อยพีเคเผยสิ่งที่ภรรยาก็ไม่รู้แก้แค้นรักแรกทำร่ำให้หนัก20-1ก็เจอมาแล้วชีวิตโดนมาทุกอย่างดีเจพีเคปิยวัฒน์มาเปิดเผยเรื่องราวความรักมุมที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนในรายการคลับFriday Show เผยถึงรักครั้งแรกที่อเมริกาอกหักเพราะรถสปอร์ตจนถึงขั้นเอาคืนรักแรกแบบเจ็บแสบที่สุดเจ้าตัวเผยว่าจีบคนนี้มาตลอด1 ปีเอาของขวัญวันเกิดไปให้เขาเขาขอบคุณนะเราเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วเดินขึ้นรถสปอร์ตสีดำขับออกไปเลยตัวเองนั่งร้องไห้4 ชั่วโมงเจ็บแค้นเสียใจวันหนึ่งต้องมีคันนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปรับเขาทำให้เขารักเราให้ได้เสร็จแล้วคืนนั้นเลิกเจ้าชู้ตัวพ่อถูกถามซ้อนกี่ซ้อนมากสุดเจ้าตัวยอมรับ7-8 คนได้เคยโดนมาแล้วทุกอย่างโดนตบหน้าพีเคเผยว่ามีน้องคนหนึ่งคบมาสักพักแล้วเขาออกไปเป็นแอร์ผมก็แอบคบนักร้องพอเขาบินกลับมาที่บ้านเปิดประตูมาเจอผมกับนักร้องพอดีเขามาถึงเขาเปรี้ยงทำท่าตบอย่างแรงประกอบนักร้องก็ไม่รู้ว่าเราคบซ้อนเขาก็ยังคบอยู่จนกระทั่งมาเจอผมกับพริตตี้เขาเลยทุบรถแล้วก็ไปเคยโดนรุม20-1ก็เคยมาแล้วพีเคยอมรับไม่บอกเลิกใครให้เขาจับได้เขาจะไปเองนะวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเราปล่อยให้เขาจับได้เขาคิดว่าจับได้เองไม่บอกเลิกเองมันดูเป็นผู้ร้ายทำเอาพี่ฉอดพิธีกรถึงกับทนไม่ไหวเอาหมอนฟาดถามว่าที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายเหรอพีคสุดยอมเป็นแฟนน้อยพีเคย้อนเรื่องราวเขามีแฟนเป็นฝรั่งรวยมากเราเข้าไปเสียบทุกครั้งที่ฝรั่งต้องไปเมืองนอกเป็นคนเดียวที่แม่กับพี่ชายก็ยังบอกให้เลิกดีกว่าถามว่ามันหยุดได้ยังไงผมบอกวันนี้ทะเลาะกันนะแต่อย่าเก็บของแล้วเขาเก็บของไปผมบอกมั่นใจนะเขาไปเย็นนั้นผมมีอีเวนต์วันนั้นเป็นวันแรกที่ผมเจอโยเกิดภรรยาคนนี้แหละจะเป็นคนดึงให้ผมหลุดจากบ่วงนี้ให้ได้โดยไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานกับน้องโยไม่เคยรู้มาก่อนครั้งแรกที่พูดติดตามเรื่องราวดีเจพีเคปิยวัฒน์แบบเต็มๆในคลับ Friday Show เสาร์ที่5 ธันวาคม 2563เวลา18:30 น.ทางช่อง GMM25